Morning, everyone. สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับ So good to see you all today. รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในเช้าวันนี้ I love to watch before we start when everybody's laughing and sharing. ผมชอบในตอนที่เราก่อนเริ่มต้นชั้นเรียนแล้วทุกคนก็หัวเราะทุกคนก็พูดคุยกัน Because I don't know what you're saying, but I know you're having a good time. แม้ผมจะไม่เข้าใจว่าพวกคุณคุยอะไรกันอยู่แต่ผมรู้ว่าพวกคุณกำลังมีช่วงเวลาที่ดีๆ And so I have a good time too. ผมก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน So Rob is not with us today. อาจารย์ร็อบไม่ได้อยู่กับเราในเช้าวันนี้ But I'd like to start by praying for Rob. แต่ผมอยากที่จะให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเผื่ออาจารย์ร็อบ And I know all of you are praying as well. ผมก็รู้ว่าพวกคุณหลายๆคนก็คงกำลังอธิษฐานเผื่ออาจารย์อยู่So right now, let's just agree for Rob to be healed. ดังนั้นในเวลานี้ให้เราใช้เวลาด้วยกันในการเห็นพ้องต้องกันให้อาจารย์รับได้รับการรักษาโรค And completely restored. แล้วได้รับการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์ So Father, in Jesus' name. พระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้า We come before your throne. เรามาต่อหน้าบัลลังก์พระองค์ To act on your promise. ที่เราจะเข้าไปรับคำพระสัญญาของพระองค์ By the stripes of Jesus we are healed โดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์เราหายดีแล้ว In your word it says if two agree as touching anything แล้วถ้อยคำของพระองค์ก็สัญญาไว้ว่าเมื่อ 2-3 คนอยู่ที่ไหนก็จะแตะต้องสัมผัสในพระสัญญาของพระองค์ We agree touching anything on earth it will move เราขอเห็นพ้องต้องกันว่าพระสัญญาของพระองค์บนสวรรค์นั้นจะสำเร็จในแผ่นดินโลก So we come into agreement today together. ในวันนี้เราเข้ามาเห็นพ้องต้องกัน That by the stripes of Jesus. ว่าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์ Rob will be healed right now in Jesus' name. อาจารย์ร็อบจะหายดีในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า That all pain would be gone. ความเจ็บปวดทั้งหมดจะหายไป That he be restored to complete health.เขาจะได้รับการรักษาแล้วก็หายดีอย่างสมบูรณ์แบบ In the name of Jesus we pray เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Hallelujah Hallelujah Well today I'm excited วันนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมาก God is moving here in America พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวที่นี่ที่อเมริกา He's moving in Thailand และพระองค์ก็กำลังเคลื่อนไหวในประเทศไทยHe's moving all over the world. แล้วพระองค์ก็กำลังเคลื่อนไหวทั่วโลกนี้ We serve a big God. เรากำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ And even when things around us look dark. แล้วแม้กระทั่งว่าสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเรามันอาจจะดูเหมือนมืดมิด And so much of the focus is on evil. แล้วก็ไปจดจ่อในการงานของอำนาจมืดเป็นอย่างมาก The light of the glory of God is still shining.แต่พระแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าพระองค์กำลังส่องแสงอยู่ And so we look at his glory ดังนั้นเราจึงเฝ้ามองดูที่พระสิริของพระองค์ Instead of the darkness that's around us แทนที่จะไปมองดูที่อำนาจมืดที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา And then we will shine with his glory และเราก็จะส่องแสงในพระสิริของพระองค์ The moon that we see in the sky เวลาเรามองดูดวงจันทร์บนท้องฟ้า Does it produce its own lightดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงในตัวเอง The light that we see on the moon comes from the sun being reflected on the moon แสงที่เราเห็นจากดวงจันทร์เป็นแสงที่ดวงจันทร์ได้รับการสะท้อนจากดวงอาทิตย์เข้ามา And we don't want to shine with our own light เราตัวเราเองเราจึงไม่ได้อยากส่องแสงด้วยแสงของตัวเราเอง We want to shine with the glory of God แต่เราอยากจะส่องแสงพระสิริของพระเจ้าออกไป So even when the world is very dark we're shiningดังนั้นแม้ว่าในขณะที่โลกนี้กำลังมืดมิดแต่เราจะยังส่งแสงอยู่ As the Holy Spirit is working through us เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเคลื่อนไหวภายในเรา So what today I want to talk to you about how to be sons ดังนั้นในวันนี้ผมอยากแบ่งปันให้กับคุณว่าเราจะเป็นลูกได้อย่างไร How to be sons and daughters of God เราจะเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าได้อย่างไร I want to look at Romans chapter 8อยากให้เราเปิดในโรมบทที่8ด้วยกัน In verse 14 ข้อ14 Come on if you'd like to read that Romans 8:14 Yes
เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า How do we become sons of God? เราจะกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร By following the leadership of the Holy Spirit. ด้วยการที่เราตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ If we're being led by the Spirit. ถ้าเราได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Then we're acting like sons and daughters. จากนั้นเราก็จะประพฤติปฏิบัติเป็นเหมือนกับดั่งลูกชายและลูกสาว He's called us to be sons and daughters. พระเจ้าเรียกเรามาให้เราเป็นลูกชายและลูกสาวของพระองค์ Now let's read verses 15 through 17. เราอ่านข้อที่15ถึง17ด้วยกันนะคะเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทุกทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย Because we are children of God we look different than the children of the worldและเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงมองดูแตกต่างจากลูกของโลกใบนี้ We look different than the rest of the world เรามองดูแตกต่างจากคนที่เหลือในโลกใบนี้ Because we are his children ก็เพราะเราเป็นลูกของพระองค์ I love to see the photographs of children on Facebook ผมชอบมองดูรูปของลูกๆหรือเด็กๆใน FacebookBecause if you look closely, you can see how they look like their parents. เพราะว่าถ้าคุณมองดูใกล้ๆเนี่ยคุณจะมองแล้วเห็นว่าเขาอะหน้าตาคล้ายพ่อแม่ของเขาอย่างไร Some children look like their father. Some children look like their mother. เด็กบางคนก็จะหน้าเหมือนแม่เด็กบางคนก็จะหน้าเหมือนพ่อ Some children look like a combination of both parents. เด็กบางคนก็จะเป็นส่วนผสมของทั้งพ่อและแม่ Because they are the children of their parents, they look like their parents.เพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อแม่เขาก็เลยหน้าตาเหมือนกับพ่อแม่ And so we are called to look like our Father in heaven เราก็เหมือนกันเราถูกเรียกมาเพื่อเราจะได้มองดูเหมือนกับพ่อแม่ของเราบนสวรรค์ And as we are led by the Spirit we look like the Father แล้วเมื่อเราได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ดูเหมือนกับพ่อของเราบนสวรรค์ด้วย And we have a special relationship with the Father.และเราก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับพระบิดาของเรา Some people that grow up with earthly parents their father is very distant from them บางเด็กบางคนเขาอาจจะเติบโตมากับพ่อแม่บุญธรรมเพราะพ่อของเขาอาจจะอยู่ที่อื่นในโลกใบนี้ Many times parents are very fathers are very strict and distant from their children หรือพ่อแม่บางคนก็อาจจะเข้มงวดมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับลูก And they're even afraid of their father because they're afraid they're going to be punished by their father. และเด็กบางคนก็อาจจะกลัวพ่อแม่เพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกพ่อลงโทษ My mother used to tell me when I was a bad boy, wait till your father comes home. ตอนที่ผมยังเป็นเด็กเกเรอยู่นั้นแม่ของผมก็มักจะบอกผมว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอพ่อกลับมาบ้านก่อนนะ Because he will punish you. เพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะมาตีแน่ๆ So I was afraid for my father to come home. ผมก็จะกลัวเวลาที่พ่อจะกลับมาบ้าน And some people see God the Father in the same way they see their earthly father. แล้วบางครั้งภาพของพ่อบนโลกใบนี้ก็ทำให้เรามองดูภาพของพระบิดาบนสวรรค์เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน But the scripture says we have been adopted by God the Father.แต่พระคัมภีร์บอกเราว่าเราถูกรับมาให้เป็นบุตรโดยพระเจ้าพระบิดาแล้ว And so now we call him Abba ดังนั้นตอนนี้เราเรียกพระองค์ว่าอับบาแล้ว Which means in English it means daddy I don't know what it means in Thailand but it means a very close father ซึ่งความหมายของคำว่าอับบาก็คือพ่อ It's a term of love it's a word of love and affection มันเป็นความหมายของพ่อที่เต็มไปด้วยความรักและความใกล้ชิดสนิทสนม So we see God the Father as the Father who loves us
ดังนั้นภาพที่เรามองเห็นพระเจ้าพระบิดาจึงเป็นภาพของพ่อที่รักและห่วงใยเรา And because we see his love for us that casts out fear และเป็นเพราะว่าเรามองเห็นความรักของพระองค์ความรักนี้ก็ขจัดความกลัวเสียสิ้นไป We're not afraid of him because he's revealed himself as the father who loves us เราไม่ได้มากลัวพระบิดาของเราเพราะว่าพระบิดาของเราพระองค์ทรงสำแดงภาพของพระองค์ในความเป็นพ่อแห่งความรักให้กับเรา And his spirit in us tells us that we are his children. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ในเราก็ยืนยันกับเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์ And because we're his children, that means we are heirs to his kingdom. และเป็นเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราก็จึงเป็นทายาทในอาณาจักรของพระองค์ด้วย Through Jesus Christ, we have become heirs to the kingdom of God.ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้กลายเป็นทายาทในอาณาจักรของพระเจ้า So to act like who we are we must be led by the spirit ดังนั้นการที่เราจะได้แสดงตัวตนว่าเราเป็นใครที่แท้จริงเราก็จําเป็นที่จะต้องติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's important that the Holy Spirit show you that you are the son of God a child of God So the Holy Spirit shows us that we are children of God ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสําแดงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าAnd to act like one of his children, we must be led by his spirit. และการที่เราจะได้แสดงตัวตนออกมาว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ And that's going to make us different than the world. และการทำแบบนั้นก็ทำให้เราดูแตกต่างจากคนบนโลกใบนี้ We are living in unusual times today. ในช่วงวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ Where I live in Texas, we've had much unusual weather ในรัฐที่ผมอยู่รัฐเท็กซัสในเวลานี้เรามีสภาพอากาศที่ไม่ที่ผิดปกติอย่างมาก We're having floods here now in our ตอนนี้ในเมืองของเราก็มีน้ําท่วม And usually we don't have that much rain โดยปกติแล้วในเมืองของเราไม่ค่อยมีฝนตกมากนัก It's usually very hot here like in Thailandโดยปกติแล้วที่นี่ก็มักจะร้อนเหมือนกับประเทศไทย This time of year is normally very hot โดยปกติแล้วช่วงเวลานี้ของปีเนี่ยที่เมืองที่เราอยู่จะร้อนมาก But we've been having very cool weather for a long time แต่ปีนี้เรามีฤดูหนาวยาวนานมาก It's unusual นี่คือสิ่งที่ผิดปกติ And in our government in America it's a very unusual time right nowแล้วในรัฐบาลของเราในอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเวลาที่ช่วงเวลาที่ผิดปกติเช่นเดียวกัน Because many things that have been traditional laws for many generations are now being taken away and changed เพราะว่าก็มีกฎหมายบางกฎหมายที่เป็นวัฒนธรรมที่ถือรักษากันมานานก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไป I believe all over the world people are experiencing an unusual timeแล้วผมก็คิดว่าไม่ใช่แค่ที่นี่ทั่วทั้งโลกผู้คนกำลังมีประสบการณ์ของช่วงเวลาที่ผิดปกติ Things that aren't normal สิ่งต่างๆไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป But I believe the Father wants us to be at peace in these times แต่ผมมีความเชื่อมั่นใจว่าพระบิดาของเราพระองค์อยากให้เรามีสันติสุขในช่วงเวลาเหล่านี้ He wants us to understand that He is above all thingsพระองค์อยากให้เราเข้าใจว่าพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น And he is not worried or afraid by what's happening. พระองค์ก็ไม่ได้กังวลหรือไม่ได้กลัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วย And he wants us to walk in peace. แล้วพระองค์ก็อยากให้เราเดินไปด้วยสันติสุข But to walk in peace, we must be led by the Spirit. แต่ในการที่เราจะเดินไปได้ด้วยสันติสุขเราจำเป็นต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์The Bible wants, the Father wants to take us beyond our normal understanding. พระบิดาอยากนำเราไปให้เรามีชีวิตอยู่เหนือความเข้าใจของเราเอง That's where God lives. He lives outside of our normal understanding. อันนี้ก็คือที่ที่พระเจ้าอยู่ใช่ไหมพระองค์ประทับอยู่ที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ The Holy Spirit moves outside of our normal experience.พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็เคลื่อนไหวอยู่เหนือประสบการณ์ของเรา Most people have never experienced the Holy Spirit like you have คนจำนวนมากเขายังไม่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่คุณมี
And that makes you very different. และนี่ก็ทำให้คุณแตกต่าง But it's a good difference. It's a good kind of different. แต่มันก็คือความแตกต่างที่ดีใช่ไหม Because we look like our father. เพราะเราจะดูเหมือนกับพ่อของเรามากยิ่งขึ้น John chapter 3. ในยอห์นบทที่3 And read verse 8. ข้อที่8ยอห์นบทที่3ข้อที่8ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน So the scripture says that the Holy Spirit is like the wind พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเหมือนลม And we don't know where the wind comes from and we don't know where it goes but we can feel the windเราไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและเราไม่รู้ว่าลมจะไปที่ไหนแต่เราสามารถสัมผัสได้ถึงลมนั้น We can hear the sound of it. เราสามารถได้ยินเสียงของลม And so we know the wind is real. เราจึงรู้ว่าลมมีจริง Even though we can't see it. แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นก็ตาม And the Holy Spirit is real. และพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็ทรงเป็นจริง And like the wind, he's outside of our normal experience.แล้วพระองค์ก็เป็นเหมือนอย่างลมพระองค์อยู่เหนือประสบการณ์ส่วนตัวของเรา But that scripture also says we are like the Holy Spirit แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยังบอกว่าเราก็จะเป็นเหมือนอย่างดั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละ Everyone who is born of the Spirit is like the wind ทุกคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นเหมือนดั่งลม That means we go where he leads usนั่นแปลว่าเราก็ไปในที่ที่พระองค์ทรงนำเราไป We follow him เราติดตามพระองค์ไป And that's outside of our normal experience สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่นอกเหนือประสบการณ์ส่วนตัวของเราประสบการณ์ปกติของเรา But that's okay that's good because that's where God is outside of our normal experience แต่ในการที่เราอยู่เหนือประสบการณ์ปกติของเรานั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเพราะพระเจ้าเป็นผู้พัดพาเราไป So you already know the scriptures that came before the one I read คุณรู้จักพระธรรมตอนนี้ดีตั้งแต่ก่อนที่ผมจะอ่านแล้ว In John 3:5 it says you must be born again you must be born of the spirit และในยอห์นบทที่3ข้อ5ก็บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าท่านจะต้องบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณ And so to bePart of the kingdom and one of the children of God, you have to be born into the family. การที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าและในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณ You're born of the Spirit. เราต้องบังเกิดในพระวิญญาณ And so that which is from flesh is flesh, but that which is from spirit is spirit. เพราะที่บังเกิดจากผู้ที่บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังผู้ที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณAnd because we're born again, it's something many people don't understand. But now that we're in the kingdom, we understand it. และเป็นเพราะว่าเราได้บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เรามีความเข้าใจ And that's what marks you as a child of God. และนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ตราคุณไว้ว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า The Holy Spirit is what.Makes you a child of God. พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำให้คุณเป็นบุตรของพระเจ้า Now in verse 6 it says the flesh profits nothing. Where to say that? let's look at John 6:63. John 6:63. ดูในยอห์นบทที่6ข้อ36ข้อ63จิตวิญญาณที่เป็นที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต And so it says the spirit gives us life พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิต But the flesh profits nothing แต่เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด And so it doesn't benefit us to follow the flesh only the spirit as children of God ดังนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์อันใดที่เราติดตามเนื้อหนังแต่การติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยแหละทำให้ท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้าMany Christians that I know are under a heavy burden. คริสเตียนเยอะแยะมากมายที่ผมรู้จักเขากำลังอยู่ภายใต้แอกที่หนักมาก And it's a heavy burden they were not meant to carry. แล้วมันเป็นแอกที่หนักที่เขาไม่ควรที่จะแบกไว้ And the reason they're carrying the burden is because they're trying to operate
in the flesh and in the spirit. แต่สาเหตุที่เขากำลังแบกแอกนั้นอยู่เพราะว่าเขาพยายามที่จะปฏิบัติตัวทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณไปพร้อมๆกัน They're trying to operate in two systems that are completely different. เขากำลังจะปฏิบัติตัวในสองระบบพร้อมๆกันทั้งๆที่สองระบบนี้แตกต่างกันอย่างมาก So Jesus made it clear that for his children, for the children of God, the flesh is no, there's no profit in the flesh for us.แต่พระเยซูคริสต์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าบุตรของพระเจ้านั้นเนื้อหนังก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้ว It only brings heaviness มันนำมาซึ่งภาระที่หนักอึ้งเท่านั้น And ultimately if we follow the flesh it brings death แล้วทันทีทันใดที่เราปฏิบัติตามเนื้อหนังมันก็จะมาสู่ความตาย But the spirit brings life แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำมาสู่ชีวิตAnd so as his children, we follow the Spirit because that's where life is. แล้วเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเราติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น And where there is life, there is fruit. แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนที่มีชีวิตที่นั่นก็จะมีผลเกิดขึ้น But where we work in the flesh, it only produces more work in the flesh. แต่ถ้าเราติดตามเนื้อหนังมันเนื้อหนังก็จะนำไปสู่การงานที่หนักมากยิ่งขึ้นAnd it puts on us a weight that we were not meant to carry. แล้วก็จะวางภาระหนักลงไปในบ่าของเราทั้งที่เราไม่ควรที่จะไปแบกแอกต่างๆเหล่านั้นไว้อีกแล้ว He's called us to be free, like the wind is free. He's called us to be free. พระองค์เรียกเรามาให้เรามีเสรีภาพเหมือนอย่างลมที่มีเสรีภาพ Not carrying a heavy burden. ไม่ได้มาเพื่อจะแบกแอกหรือภาระที่หนักลงบนบ่าของเราFree in the spirit to follow him wherever he goes. มีเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณที่จะไปที่ไหนก็ได้ที่พระองค์จะนำเราไป I want to show you a scripture in the Old Testament. ผมอยากเปิดพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมให้คุณได้อ่าน In the book of Habakkuk, the prophet. Habakkuk นะคะ And at the end of the book, he says something special about us. ในตอนท้ายของพระธรรมเล่มนี้ได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษไว้สำหรับเรา Habakkuk 3:19 Habakkuk บทที่3ข้อ19 It says the Lord God is my strength and he will make my feet like deer's feet he will cause me to walk on high hills พระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเป็นเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า As his children he wants us to experience the high places with him ในฐานะที่คุณเป็นลูกของพระองค์พระองค์อยากให้คุณมีประสบการณ์ในการเดินไปบนที่สูงกับพระองค์ And we're carried to those high places by his spirit และเราก็เดินไปบนที่สูงนั้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ The Bible says we will soar with wings like eaglesพระคัมภีร์บอกว่าเราจะทะยานขึ้นด้วยปีกดังนกอินทรี And the eagles know how to fly by catching the wind แล้วนกอินทรีจะรู้วิธีการบินได้ด้วยการรู้จักทิศทางของลม They can soar for miles and miles without ever having any effort because they're carried by the wind เขานกอินทรีจะสามารถทะยานขึ้นแล้วก็บินไปได้เป็นหลายกิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องออกแรงพยายามตีปีกใดๆเลยเพราะมันจะรู้ทิศทางของลมและลมจะพัดพามันไป Some people have made being a Christian very hard. บางคนทำให้ชีวิตของการเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก Because they have many rules and many laws they must obey. เพราะว่าเขาต้องทำตามกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมาย And they have many men that they have to pleaseแล้วก็มีคนหลายๆคนที่เขาต้องทำให้พึงพอใจ But the Father has called his children to soar with the wind แต่แท้ที่จริงแล้วพระบิดากำลังเรียกลูกๆของพระองค์ให้กางปีกและบินขึ้นดังนกอินทรี Not to be put in cages by men ไม่ใช่การถูกเข้าไปเขาเรียกอะไรอยู่ในกรงโดยมนุษย์ The apostles even when they were put into prison they were still soaring in the spirit.เราอัครทูตแม้ในช่วงเวลาที่เขาถูกจับกุมคุมขังไว้ในคุกแต่เขาก็ยังบินได้ดังนกอินทรี Men locked their bodies in prison
มนุษย์อาจจะสามารถที่จะจองจำเขาได้แค่ร่างกายเท่านั้น But the spirit in them was free. แต่วิญญาณภายในเขามีเสรีภาพ In Thailand right now, you're in a lockdown because of COVID.แล้วในประเทศไทยเวลานี้คุณก็อยู่ในช่วงเวลาของการล็อกดาวน์เป็นเพราะว่าโควิด And you may feel very restricted and even full of fear. แล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่มีเสรีภาพแล้วอาจจะเต็มล้นไปด้วยความกลัว But the Holy Spirit is leading you to soar with His wind. แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์กำลังนำคุณให้คุณบินขึ้นได้ดังนกอินทรีTo be free from the fear that the enemy is trying to put on us. ที่จะมีเสรีภาพจากความกลัวที่มารซาตานพยายามที่จะมาใส่คุณ By using the weapon of fear, the enemy wants to rob us of our freedom. ด้วยการใช้อาวุธแห่งความกลัวมาขโมยเสรีภาพของเราไป But his children follow the spirit, not the spirit of fear. แต่ลูกๆของพระองค์จะติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ติดตามอำนาจแห่งความกลัวBecause we follow His Spirit and not the Spirit of fear, we're free. และเป็นเพราะว่าเราติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้ติดตามอำนาจความกลัวเราจึงมีเสรีภาพ Even if we're put into prison. แม้กระทั่งเราอาจจะถูกคุมขังจองจำอยู่ในคุกก็ตาม We are free. เราก็ยังมีเสรีภาพอยู่ Right now, our friends in Myanmar are having very difficult days.เวลานี้เพื่อนๆของเราที่อยู่ในประเทศพม่าเขาก็กำลังเผชิญความยากลำบาก It's a very evil time in that country right now, and you know that. เวลานี้ช่วงเวลานี้ในประเทศนั้นเต็มไปด้วยความมืดมิดของอำนาจมืด But our friend David is still being led by the Spirit in these hard times. แต่เพื่อนของเราอาจารย์เดวิดอาจารย์เดวิดก็ยังมีได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีเสรีภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์Because he has learned how to be a son who follows the Spirit. เพราะเขาได้เรียนรู้ว่าจะเป็นลูกของพระเจ้าผู้ที่ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร And it's not the circumstances around us; it's what's going on inside of us that makes us who we are. ไม่ได้โดยสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราที่จะเข้ามาที่จะเข้ามามีผลกระทบแต่ต่อเราแต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวเราต่างหากเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราเป็นใครกันแน่ As darkness increases in the earth there's a need that we learn to hear the voice of the spirit ในขณะที่ความมืดมิดกําลังถาโถมเข้ามาในแผ่นดินโลกเรามีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าเราเป็นผู้ใดในพระคริสต์ And not be put into bondage by men และเราจะไม่ยอมให้มนุษย์มานำตัวเราเข้าไปสู่พันธนาการอีกต่อไปแล้ว Because the bondage that men put on us is our physical bodies. เพราะว่าพันธนาการที่มนุษย์เข้ามาใส่ไว้ให้กับเรานั้นจะผูกมัดเราได้แค่ร่างกายเท่านั้น But our minds can still be free. แต่ความคิดของเรายังมีเสรีภาพอยู่ Our hearts can still be free. หัวใจของเราก็ยังมีเสรีภาพอยู่ And the spirit in us has freedom to do what he wants to do.แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวเราพระองค์ก็มีเสรีภาพที่พระองค์สามารถจะทำในสิ่งที่พระองค์อยากจะทำได้ And so we don't fear the circumstances around us. เราจึงไม่ต้องไปกลัวสถานการณ์รอบข้างตัวเรา But we are led by the Spirit. แต่เราได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the Spirit in us cries, Abba, Father, Daddy. แล้วพระวิญญาณภายในตัวเราที่จะร้องเรียกว่าอับบาพระเจ้าพระบิดาAnd we have a father who hears our prayers and loves us. แล้วเราก็มีพระบิดาผู้ที่ได้ยินคำอธิษฐานของเราและรักเรา And the Bible says that we have an intercessor that is always praying for us. และพระคัมภีร์ก็บอกว่าเรามีผู้ที่คอยอธิษฐานวิงวอนให้กับเราด้วย His name is Jesus. และชื่อของผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ He's always making intercession for us. พระองค์จะอธิษฐานเฝ้าอธิษฐานวิงวอนให้กับเราAnd he's sending his spirit to us to strengthen us and comfort us. แล้วพระองค์ก็ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาอยู่กับเราเพื่อที่เสริมกําลังเรา And he's sending his angels to minister to our needs. แล้วพระองค์ก็ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาเพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เราต้องการ And so we are like the wind. ดังนั้นเราจึงเป็นเหมือนดังลม We go where the spirit leads us. เราก็ไปในที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเราไป We do what the spirit tells us to do.เราทำในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้เราทำ
When the apostle was in prison, ในขณะที่ในขณะที่เหล่าอัครสาวกเขาอยู่ในคุกถูกจองจำอยู่แต่เขาก็เริ่มต้นนมัสการพระเจ้า And the Father sent an angel. และพระบิดาก็ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ลงมา And the angel brought him out of prison. และทูตสวรรค์นั้นก็มาปลดเขาให้เขาออกไปจากคุกนั้นได้The Bible says that every time we come into a trial, พระคัมภีร์บอกว่าทุกครั้งที่เราเข้าสู่การทดลอง that He will make a way of escape. พระองค์จะประทานทางที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ด้วย And so we are always looking to Jesus. ดังนั้นเราจึงเฝ้ามองดูที่พระเยซูคริสต์เสมอ Who is always leading us into victory. ผู้ที่จะทรงนำเราเข้าไปสู่ชัยชนะเสมอ And sometimes that victory even leads to death.บางทีบางครั้งชัยชนะนั้นก็อาจจะนำไปสู่ความตาย lead to death right yes right like okay. Stephen was obeying the Holy Spirit เหมือนอย่างที่สเตเฟนเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ he preached the gospel เขาเทศนาข่าวประเสริฐ and the Pharisees were so angry by his preaching that they stoned him to deathแล้วพวกฟาริสีก็โกรธมากในคำเทศนาของสเตเฟนจึงเอาก้อนหินขว้างสเตเฟนให้ตาย But as they were stoning him, his spirit was freed. แต่ในขณะที่เขากำลังเคลื่อนก้อนหินนั้นใส่สเตเฟนแต่วิญญาณจิตของสเตเฟนมีเสรีภาพ He saw a heavenly vision. เขาเห็นนิมิตจากสวรรค์ He saw Jesus. เขาเห็นพระเยซูคริสต์ The glory of God was revealed.พระสิริของพระเจ้าได้สำแดงให้เขาเห็น So even though men were destroying his physical body แม้ว่าในขณะที่มนุษย์กำลังทำลายร่างกายภายนอกของเขานั้น The spirit man was free แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณมนุษย์ในวิญญาณจิตของเขามีเสรีภาพ Some people are called to die for Jesus as martyrs บางคนก็ถูกเรียกมาเพื่อที่จะตายเพื่อพระคริสต์ But many many more are called to liveFor Jesus. แต่คนอีกเยอะแยะมากมายที่ถูกเรียกมาให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ And life in the spirit is the life that we're called to live. และชีวิตในพระวิญญาณคือชีวิตที่เราถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิต Some people are going to misunderstand that. บางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ They misunderstood Jesus. เขาไม่เข้าใจพระเยซูคริสต์ When Jesus cast out demons,They said he's casting out demons by the power of demons. ตอนที่พระเยซูคริสต์ขับผีเขาก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ขับผีได้เพราะพระองค์มีผีอยู่ They said he has the power over demons because he is a demon. พระองค์มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือผีได้นั้นเป็นเพราะว่าพระองค์เป็นผีเอง And sometimes other Christians will look at sons and daughters of God and say they've got demons because they walk in the spirit.They walk in spirit, so they got demons. They walk in the Holy Spirit. It looks like to them they have demons. บางคนเขามองดูบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้าแล้วมองดูว่าคนเหล่านี้เขามองดูเหมือนกับมีผีวิญญาณเข้าสิงแต่แท้จริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ But Jesus said if we ask for the Holy Spirit.พระคัมภีร์พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าเราอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ We will not be given something that will harm us พระองค์จะไม่ให้อะไรที่มาทำร้ายเราหรอก We'll not be given a scorpion or a stone or a snake ถ้าบุตรขอขนมปังพระองค์ก็ไม่ให้แมงป่องหรืองูหรือก้อนหินให้กับลูกของพระองค์ We ask for the Holy Spirit he's going to give us the Holy Spiritถ้าเราอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา Not something demonic ไม่ใช่พระองค์จะไม่ให้อะไรที่เป็นของอำนาจมืดหรือมารซาตานให้กับเรา If you're a son of God you're going to act like the son of God Jesus ดังนั้นถ้าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณก็จะประพฤติและแสดงออกเป็นเหมือนกับลูกของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ But sometimes people will say things about you like they said about himแต่บางครั้งผู้คนก็จะพูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเหมือนกับที่เขาพูดกับพระเยซูคริสต์ The truth is you're just being the son and the daughter of your father แต่ในความเป็นจริงคือคุณก็เป็นบุตรชายและบุตรสาวของพระบิดา Just like Jesus was the perfect son
ก็เป็นเหมือนดั่งพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นบุตรของพระบิดาที่ประพฤติตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ When people criticize you for being led by the Spirit, don't listen to their voices. เวลาที่มีใครวิพากษ์วิจารณ์คุณในการที่คุณเดินติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องไปฟังเสียงเหล่านั้น When they warn you, don't follow those people that are Pentecostals that are charismatics. Don't follow those people who say they follow the Holy Spirit.เวลาที่มีใครมาบอกคุณว่าอย่าไปติดตามคนเหล่านี้นะคนที่เขาเดินติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ Don't listen to them อย่าไปฟังเสียงเหล่านั้น Be led by the Spirit ให้คุณรับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because that's who you are เพราะว่านี่คืออัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณว่าคุณเป็นใคร You're a child of the King คุณเป็นลูกของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ And you can't deny thatแล้วคุณไม่สามารถปฏิเสธความจริงนี้ได้ And if we walk in the Spirit, แล้วเมื่อเราเดินในพระวิญญาณ The Bible says we will not fulfill the lust of the flesh. พระคัมภีร์ก็บอกว่าเรากำลังไม่ได้ทำตามความต้องการของเนื้อหนังอยู่ We will look like true sons of the Father. เราจะเป็นเหมือนกับลูกที่แท้จริงของพระบิดา So, one of the most important lessons we can ever learnแล้วบทเรียนหนึ่งที่สำคัญมากที่เราจะสามารถเรียนได้ is how to receive the spirit คือเราจะรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร when Paul was talking to the Galatians ตอนที่อาจารย์เปาโลได้พูดกับคนกาลาเทีย he said have you've begun in the spirit will you now be perfected or completed in the flesh ท่านได้รับการบังเกิดจากพระวิญญาณแล้วตอนนี้ท่านก็ได้ได้สมบูรณ์แบบจากได้หลุดพ้นจากฝ่ายเนื้อหนังแล้ว And the answer to that is no. If you born in spirit, you have forgotten the flesh. So the question was, if we've begun in the spirit, will we be finished, completed, matured by the flesh? ถ้าเราได้บังเกิดในฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็ทำให้เนื้อหนังสมบูรณ์แบบแล้วหรือIn Galatians, let's read that. Let's read it. It's in Galatians. ให้เราอ่านพระธรรมพีดีกว่านะคะอยู่ในพระธรรมกาลาเทียค่ะ And that's in, let me find it. Galatians 3, verse 3. กาลาเทียบทที่3ข้อ3นะคะท่านเคราถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ So did you read that? Yes. Okay. So having begun in the spirit,Or you made perfect by the flesh. ท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้วท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ And the answer to that question is no. และคำตอบนี้ก็คือไม่ The way to be mature and complete in the things of God is to stay in the Spirit. การที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบในพระองค์มากยิ่งขึ้นคือให้เรายืนหยัดอยู่มั่นคงในพระวิญญาณAs you have received the Spirit, now walk in the Spirit. ดังที่ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก็ให้ท่านดำเนินในพระวิญญาณต่อไป And so it's not just one time that we receive the Spirit. We keep on receiving the Spirit every day. เราไม่ใช่ว่ารับเอาพระวิญญาณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เรารับเอาพระองค์การเต็มล้นในพระองค์ในทุกๆวัน Now the Bible says in John 20, verse 22, that Jesus breathed on them.And said, "Receive the Holy Spirit." พระคัมภีร์พูดไว้ในยอห์นบทที่20ข้อ22บอกว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เป่าลมปราณให้กับเขาและพระองค์ก็เสริมกำลังเขา So every day and every circumstance we go through, we're asking for the wind of the Spirit to blow fresh through us. ดังนั้นในทุกวันและทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญเราเฝ้ามองดูพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานกำลังให้กับเราที่พระองค์จะให้ลมแห่งการฟื้นฟูในวิญญาณจิตของเราขึ้นใหม่ And that's how we become true sons and true daughters. และนี่แหละคือการที่เราได้เป็นลูกชายและลูกสาวที่แท้จริงของพระองค์ Because we are led continually by the Spirit. เพราะเราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง And Paul says don't become entangled again. Don't get tangled up again in the flesh.แล้วเปาโลก็บอกว่าอย่าหันกลับไปยังเนื้อหนังอีกครั้งหนึ่ง Anytime we operate in the flesh we get tangled up again in the things of the flesh ทุกครั้งเวลาที่เรากลับไปสู่เนื้อหนัง
กลับไปสู่ฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ภายใต้เนื้อหนังอีกครั้ง And it's a trap that we can fall into. แล้วมันก็จะเป็นดักหลุมพรางที่เราจะไปติดกับดัก So be free from the traps of the enemy. ดังนั้นให้เราอยู่อย่างมีเสรีภาพเสรีภาพเหนือหลุมพรางเหล่านั้น Walk in the Spirit. เดินในพระวิญญาณ Be led by the Spirit. รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ And you'll not fulfill the lust of the flesh.แต่คุณไม่ได้ติดตามตัณหาของเนื้อหนัง So this is how I want to pray for you today. และนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ฉันเปิดพวกคุณในวันนี้ If you become entangled in anything of the flesh. ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกลับไปติดตกหลุมพรางหรืออยู่ภายใต้เนื้อหนังอีกครั้ง I'm going to ask the Spirit of God to set you free today.ผมอยากอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะปลดปล่อยคุณให้มีเสรีภาพในวันนี้ If you're carrying anything that you're not supposed to carry I'm going to ask that that burden be taken off of you today หรือถ้าคุณกําลังแบกแอกบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ควรต้องแบกต่อไปแล้วผมอยากอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เอาภาระที่หนักอึ้งนั้นออกไปจากบ่าของคุณ Jesus said come to me พระเยซูคริสต์บอกว่าจงมาหาเราAll of you that labor and are heavy burdened. ผู้ที่แบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยทั้งหลาย For I will give you rest. เพราะเราจะให้ทั้งหลายหยุดพัก For my yoke is easy. เพราะว่าแอกของเราก็เบา And my burden is light. และภาระของเราก็พอเหมาะ Most farmers now use tractors. เวลานี้ชาวนาเนี่ยเขาใช้รถแทรกเตอร์ในการไถนาBut many still use oxen to pull their plows. แต่ก็ยังมีชาวนาบางคนที่ยังใช้วัวในการไถนา And those oxen have to have a yoke on their necks. แล้ววัวเหล่านั้นก็จะต้องมีแอกอยู่บนบ่าของวัวที่จะไถออกไป In order to pull the plow. เพื่อที่ว่าจะพรวนดิน Jesus says the yoke that I have is easy.แต่พระเยซูคริสต์บอกว่าแอกที่เรามีให้กับเจ้านั้นง่ายและเบาด้วย It fits properly แล้วมันจะพอเหมาะพอดีกับคุณเลย And it's strong แล้วมันก็แข็งแรงด้วย But it's not heavy แต่มันไม่หนักเลย Because Jesus comes to take loads off of us เพราะพระเยซูคริสต์พระองค์ได้มาและเอาน้ำหนักของแอกนี้เอาออกไปจากคุณแล้วNot to put heavy loads on us. พระองค์ไม่ได้มาเพื่อมาเอาน้ำหนักเพิ่มลงไปบนบ่าของคุณต่อไป Satan wants to burden us with heavy loads. เพราะว่าแอกน้ำหนักเหล่านี้จะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยมากยิ่งขึ้น He wants us to give us things that are too hard to carry so that we will get discouraged and give up. พระองค์จะไม่ให้บางสิ่งบางอย่างที่หนักเกินไปกับเราไม่งั้นเนี่ยเราจะหมดกำลังใจและเราจะท้อถอยล้มเลิกไป But that happens because we're carrying something we weren't meant to carry. แต่บางครั้งเราก็ยังแบกสิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะว่าเราอยากจะแบกเอง So if Jesus didn't put it on you, then you need to let Jesus take it off of you. ดังนั้นถ้าหากว่าแอกนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นผู้ที่วางไว้ให้กับคุณทำไมคุณยังแบกต่อไปล่ะทำไมคุณไม่ยอมให้พระองค์เอาน้ำหนักนั้นออกไปจากคุณล่ะ Some of you in your work in church you have a vision from the Lord คุณบางคนเวลาคุณรับใช้ในคริสตจักรคุณมีนิมิตเพื่อพระเจ้า You have a work that he's given you to do คุณมีถ้อยคำบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่านี่เป็นสิ่งของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้คุณทำ But in the flesh you're trying to figure out how you're going to make that happenแต่โดยฝ่ายเนื้อหนังคุณพยายามคิดด้วยตัวของคุณเองว่าจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร It started as a promise from God of what He said He would do for you. มันอาจจะเริ่มต้นมาจากพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับคุณว่าพระเจ้าจะทำให้กับคุณ But now in your mind it's become a work that you have to do. แต่ตอนนี้คุณกลับจบลงด้วยความคิดของคุณเองและสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำด้วยตัวของคุณเอง So what Paul is saying is for you today.ดังนั้นสิ่งที่เปาโลกำลังพูดนี้ก็เป็นถ้อยคำสำหรับคุณในวันนี้ You started in the spirit, will you finish by working in the flesh? คุณเริ่มต้นมาโดยพระวิญญาณแล้วคุณจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือ No, you're supposed to start in the spirit
and build in the spirit. ไม่ควรเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณควรที่จะเริ่มต้นโดยพระวิญญาณและให้รับการสร้างขึ้นโดยพระวิญญาณต่อไป The vision and the calling that he's given you by his spirit, he's going to do it by his spirit. นิมิตและการทรงเรียกที่พระเจ้ามีให้กับคุณโดยพระวิญญาณพระองค์จะดำเนินและพาคุณไปต่อโดยพระวิญญาณ So don't take the load back on yourself that you have to do it.อย่าเอาน้ำหนักนั้นวางลงบนบ่าของคุณแล้วคุณคิดว่าเป็นตัวของคุณเองที่จะต้องแบก Because he's going to do it by his spirit เพราะว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่แบกและทำสิ่งต่างเหล่านี้โดยพระวิญญาณของพระองค์เอง The prophet Zechariah said it this way ผู้เผยพระชนะเซเคริยาพูดไว้อย่างนี้ว่า It's not by might and not by power but it's by my spirit says the Lord พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าไม่ได้โดยฤทธิ์ไม่ได้โดยแรงแต่โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ They were rebuilding the temple พวกเขากำลังสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ But they had become discouraged แต่พวกเขาท้อแท้หมดกำลังใจ Because the work had become hard เพราะว่าการงานนั้นหนักและเหน็ดเหนื่อยมาก But the prophet Zechariah encouraged them แต่ผู้เผยพระชนะเซคาริยาหนุนใจพวกเขาไว้ It's not going to be by your might or by your powerIt's going to be by my spirit. สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับการสร้างขึ้นโดยฤทธิ์หรือด้วยกำลังของเจ้าแต่จะได้รับการสร้างขึ้นด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา So there's going to be victory. There's going to be freedom because you follow the spirit. จะมีชัยชนะให้กับคุณจะมีเสรีภาพให้กับคุณเพราะคุณติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ And it's not your strength. It's His strength. และจะไม่โดยกำลังของคุณเพราะจะเป็นกำลังของพระองค์So that's how I'm going to pray today. และนี่คือสิ่งที่ผมจะอธิษฐานในวันนี้ If you're trying to do the work of the Lord in your own strength. คุณอาจจะเคยพยายามทำการงานของพระเจ้าด้วยกำลังของคุณเอง If you're trying to be a good Christian in your own strength. ถ้าคุณเคยพยายามที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีด้วยกำลังของคุณเอง That's too hard. สิ่งนี้มันหนักเกินไป That's a heavy load. อันนี้คือภาระหนักที่วางลงบนบ่าของคุณBut the wind of the Spirit is going to blow into your life today. แต่ในวันนี้ลมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพัดพาคุณไป And set you free. และปลดปล่อยคุณให้มีเสรีภาพ And take off the heavy load. และเอาน้ำหนักที่หนักอึ้งบนบ่าของคุณนั้นเอาออกมา And you're going to trust Him to do the work. และคุณจะไว้วางใจพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ทำการงานนั้นให้สำเร็จ So I'm going to pray right now.ผมจะอธิษฐานในเวลานี้ Father God I pray for everyone that's watching today พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานสำหรับทุกคนที่กำลังเรียนในชั้นซูมนี้ And for everyone that will watch the recording later และอธิษฐานสำหรับทุกคนที่จะมาฟังเทปบันทึกย้อนหลัง That every heavy burden be lifted ที่ภาระหนักต่างๆที่เขาแบกไว้นั้นจะได้รับการปลดลงAnd in the name of Jesus, every heavy yoke would be destroyed by the anointing now. และโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แอกที่หนักนั้นจะได้รับการพังทลายในนามพระเยซูคริสต์เวลานี้ The works of the flesh would be destroyed now in Jesus' name. การงานของเนื้อหนังจะถูกทำลายออกไปในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า And the work of the enemy would be destroyed now in Jesus' name.และการงานของศัตรูจะถูกทำลายออกไปในเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า That the life of the Holy Spirit would now blow into the lives of everyone watching ชีวิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเป่าลงมาและพัดพาอยู่เหนือทุกคนในเวลานี้ที่จะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณ The breath of life ลมหายใจแห่งชีวิต Holy Spirit come พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เชิญพระองค์ประทับอยู่And blow a fresh wind through everyone watching right now. และพระองค์เป่าลมที่สดใหม่สำหรับทุกคนที่เรียนอยู่ในเวลานี้ Times of refreshing from your presence. นี่เป็นเวลาที่คุณจะเข้าไปรับการทรงสถิตที่สดใหม่จากพระองค์ Holy Spirit come. เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์มา You've got a weight in your mind right now. He's taking it off. ที่คุณจะเข้ามารอคอยพระองค์ในเวลานี้เพราะพระองค์จะสำแดงให้กับคุณ You've got a fear in your heart. คุณจะสัมผัสจากหัวใจของคุณในเวลานี้ No more fear. ไม่มีความกลัวอีกต่อไปแล้ว No more depression. ไม่มีความหดหู่ซึมเศร้าอีกต่อไปแล้ว
freedom now in Jesus' name. เสรีภาพเวลานี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Thank you, Lord. Thank you, Lord. ขอบคุณพระบิดาขอบคุณ I just feel the release of the Spirit right now very strongly. ผมสัมผัสได้ว่าพระองค์กำลังปลดปล่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่สดใหม่ Let's just wait in His presence for a moment. Just wait in the presence of the Lord. ขอให้คุณเคลื่อนไปในพระสิริของพระองค์สักครู่นึง Let the Spirit wash over you now. ยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชโลมคุณในเวลานี้ Holy Spirit come. เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์Someone that's watching, this is a word of knowledge. Someone that's watching has been in a time of sadness. ผมมีถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยคุณมีช่วงเวลาที่คือเศร้า And right now, the Holy Spirit is doing a work in your heart. แล้วเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในหัวใจของคุณ And He's turning that sadness into joy.พระองค์จะแปลเปลี่ยนความเศร้าโศกนั้นให้กลายเป็นความชื่นชมยินดี And he's going to fill your mouth with laughter again. แล้วพระองค์จะเติมปากของคุณด้วยเสียงหัวเราะอีกครั้ง And you're going to be strengthened by the joy of the Lord. แล้วคุณจะได้รับการเสริมกำลังด้วยความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า So let go of the sadness. ปล่อยความเศร้าความหดหู่นั้นออกไป And let the joy of the Lord bubble up inside of you now. แล้วยินยอมให้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่จะปะทุขึ้นผลุดขึ้นในหัวใจของคุณ break off that yoke of darkness ที่คุณจะทลายแอกแห่งอำนาจมืดมารซาตาน you've been living in pain and in depression คุณมีชีวิตอยู่ในความเจ็บปวดและความหดหู่ซึมเศร้าเป็นเวลานาน and the Lord says no more และพระเจ้าบอกว่าจะไม่มีต่อไปแล้ว Jesus name that spirit that's been sent to oppress you is gone nowในนามพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณเหล่านั้นที่เอาความเศร้าความหดหู่มาให้กับคุณจะหายไปในเวลานี้ And just say right now just say Abba Daddy Father I love you แล้วขอให้คุณร้องบอกกับพระเจ้าพระบิดาว่าพระเจ้าอับบาพระบิดาลูกรักพระองค์ Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus ขอบคุณพระเยซู I can tell that my brother mom is very full right nowผมพูดได้เลยว่าอาจารย์หม่อมตอนนี้กำลังเต็มล้นท่วมท้นอยู่ He's so full of the spirit he's about to bust อาจารย์กำลังท่วมท้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่จนจะระเบิดออกละ And so I'm going to turn it over to Pastor Mom ดังนั้นผมจะมอบเวลาให้อาจารย์หม่อมต่อไป Because I know he's got something he wants to release for you right now เพราะผมรู้ว่าอาจารย์มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากปลดปล่อยให้กับคุณในเวลานี้And I'm going to say Swatekab. แล้วผมก็จะบอกสวัสดีครับทุกคนนะครับ And I will see you next time tomorrow. เจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ God bless you. God bless you. Thank you, Raleigh. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. เชิญจันหม่อมค่ะ